คือประเด็นที่มีการพยายามสร้างขึ้นมาจากฝ่ายที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับ2550เนี่ยแล้วเขาใช้ในการโฆษณาบ่อยมากเนี่ยก็คือการโจมตีว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมาจากอำนาจของรัฐประหารนี่คือสิ่งที่เขาใช้ในการโจมตีตลอดเวลาผลไม้พิษใช่ไหมครับผลไม้พิษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาจากอำนาจรัฐประหารเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันขาดความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เลยพยายามแก้ให้เป็นประชาธิปไตยนั่นคือสิ่งวาทกรรมชุดหลักๆที่เขาใช้ตอนเจเทปป้าไทยญี่ปุ่นเนี่ยคงจำได้นะครับมีคดีฟ้องยื่นไปที่ศาลปกครองว่าการกระทำของรัฐบาลเนี่ยผิดกับรัฐธรรมนูญปี2540ตอนนั้นคือเราใช้มาตรา224นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น190ศาลปกครองก็บอกว่าอยู่นอกเขตอำนาจของศาลศาลก็ไม่รับเนี่ยครับนี่คือปัญหาว่าไม่มีกลไกที่ไปตรวจสอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนผมฟังแล้วเนี่ยมันใช่เลยฟังแล้วมันตรงมากและเป็นการรวบรัฐทิศทางที่เหมาะสมที่สุดคือลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนวันรุ่งขึ้นในสภาร่างรัฐธรรมนูญผมอภิปรายทันทีว่าขอให้พวกเรายึดจุดอันนี้ได้ไหมแล้วผมพูดด้วยว่าได้มาจากอาจารย์นิธิอิวศรีวงศ์ว่าลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนนี่คือปมปัญหาของการเลือกตั้งในสังคมไทยที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ที่เลือกพวกเขาเข้ามาซึ่งตรงกันข้ามนะครับสว.เนี่ยคนที่สรรหามี7คนนะฮะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประธานนู่นประธานนี่ประธานนั่นอาจจะมองว่าเอ้ยให้คน7คนเนี่ยมาเลือกก็ถูกถ้ามองในแง่ของคนเลือกก็คนเลือกจำนวนน้อยแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าส.ส.ที่มาจากการสรรหาไม่ประชาชนไม่ได้เลือกแต่บทบาทที่เขาทำเนี่ยเขากลับทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนเสียยิ่งกว่าสว.ที่มาจากประชาชนเลือกนะครับไม่ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อว่ามีใครบ้างท่านทั้งหลายทราบดีนะครับคนเหล่านี้เวลาทำหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประเทศชาติมองในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระวิหารเรื่องพลังงานหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็นี่แหละครับที่ผมคิดว่าเรื่องของการเลือกผู้แทนกับความเป็นตัวแทนนั้นเนี่ยมันต่างกันทีนี้พอจะแก้ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไอ้กระบวนการการเลือกตั้งพวกเราก็ทราบว่ามันเชื่อมโยงกับกลไกทางการเมืองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำนายได้นะครับมันเป็นแบบแผนที่เกิดขึ้นซ้ำซากของประเทศไทยไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายก็สามารถรู้พฤติกรรมของคนเหล่านี้ในอนาคตว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่ต้องอยู่ภายใต้การสนับสนุนของพรรคและนักการเมืองแน่นอนในท้ายที่สุดเขาก็เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนที่ให้การสนับสนุนนักและพรรคการเมืองนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดคนที่มาจากการสรรหาที่พอจะทำบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนของประโยชน์ของประเทศบ้างก็ถูกกระจัดออกหมดเลยรัฐสภาที่เราเห็นก็จะเป็นสภาที่เป็นมีการเลือกตั้งจากประชาชนจริงแต่เวลาทำหน้าที่กลับทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนนักการเมืองสามัญอย่างเต็มร้อยอย่างบริบูรณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นการที่ทำให้เป็นการกระชับอำนาจของกลุ่มนักการเมืองทุนสามัญที่จะบงการประเทศไทยต่อไปแล้วก็การแก้ไขมาตรา68ในช่วงเริ่มต้นนั้นเนี่ยก็เป็นการเตรียมการเป็นดาบแรกนะครับที่จะไปประหารรัฐธรรมนูญในอนาคตต่อไปโดยการแก้มาตรา291นั่นจะเป็นดาบประหารนะฮะอันนี้เป็นดาบฟันแล้วก็จะได้รับบาดเจ็บนะรัฐธรรมนูญจะบาดเจ็บแล้วท้ายสุดรัฐธรรมนูญก็จะถูกจับไว้ไปสู่ลานประหารนะฮะแล้วก็ใช้ดาบ291ตัดฉับขาดเลยนะครับคราวนี้นะฮะนี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พิชัยครับก็จริงๆแล้วก็คล้ายๆกับที่คุณรสนาเคยพูดนะว่าบางทีก็ส่งคนเข้าไปสะเดาะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมางัดบ้านทั้งหลังแล้วก็เหมือนกับส่งเขาเรียกตอนนี้ส่งตีนมาเข้าไปก่อนไปสะเดาะก่อนหนึ่งก่อนแล้วก็รอเปิดประตูใหญ่ให้เข้ามาปล้นทั้งบ้านนะครับในฐานะที่คุณวิรัติกัลยาสิริซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะครับแล้วก็ได้คลุกคลีกับพวกพูดง่ายๆคือตัวแทนของคนบางคนหรือคนหนึ่งคนซึ่งอยู่ในสภาเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับพี่วิรัติช่วยมองหน่อยสิครับว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ทำไมครับแก้แล้วใครได้คนไทยได้อะไรหรือว่ามีใครได้อะไรยิ่งกว่าคนไทยจะได้ครับคนไทยได้นะครับ ได้แน่หนึ่งจะได้ล้มรัฐธรรมนูญ50ทันทีที่เขาล้ม68ได้เขาก็จะไปโหวตวาระ3เพราะโหวตวาระ3ก็คือล้ม291 เขาก็มีสสรซอมบี้ไม่ใช่สสรแบบท่านอาจารย์เจิมนะครับซอมบี้เลยครับเพราะว่าซอมบี้คนที่หนึ่งก็บอกพี่วิรัติผมไปเจอนายมาแล้วนายโอเคอะไรเงี้ยอีกคนโฆษณาใหญ่โตผมไปเจอนายใหญ่แล้วนายโอเคซอมบี้ทั้งนั้นนี่คือสสร3ซึ่งต่างกับสสรท่านอาจารย์เจิมเพราะงั้นถ้าเขาล้ม68ได้นะครับรัฐธรรมนูญ50ล้มทั้งฉบับชัดเจนเป้าหมายหลักยังคงเดิมครับการยึดสภาให้เกิน300การยึดสื่อผมก็จะว่าแนวหน้าเขายังไม่สนนะคุณท่านประชาไทยเราเล่นตัวหรือท่านประชาไทยไปสังกัดแล้วแล้วก็บั่นทอนความน่าเชื่อถือของสถาบันหลักเขายังเดินอยู่เต็มรูปไม่ได้ลดหย่อนประเด็นหนึ่งประเด็นใดนะครับประเด็นต่อไปประเด็น237นะครับ237เนี่ยในทางการเมืองของพวกผมเนี่ยหลักของท่านอาจารย์เจิมผมเคารพของทุกท่านเห็นด้วยนะครับแต่ว่าพอของจริงขึ้นมามันติดคนดีเข้าไปด้วยบางทีมันพูดยากแต่ว่าหลักที่ท่านอาจารย์เจิมได้กรุณาอธิบายนั้นผมเห็นด้วยแต่พอติดคนดีเข้ามาในสภาเนี่ยมันก็ไปยากแต่รอบนี้เขาว่าไงฮะเขาล้มการทุจริตของกรรมการเหมือนนั้นหมดเลยผมไปออกรายการคู่กับแกนนำของเพื่อไทยถามว่าคุณล้มการทุจริตเลือกตั้งโดยผมยกตัวอย่างกระทรวงพม.รอบเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเลือกตั้งรอบนี้เขาใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อนะครับแจกเอกสารพวกนี้ภัยแล้งภัยหนาวภัยน้ำท่วม 2,000 3,000 แต่ภัยรอบนี้แจกภัยเลือกตั้งหัวละพันแสบมากผมก็ออกไปโวย2รอบอธิบดีก็ลงนามว่ายกเลิกโครงการนี้แต่ที่แจกไปแล้วไม่รู้จ่ายหรือเปล่าหรือถ้าเบี้ยวก็ไม่รู้นะครับหรือโครงการกองทุนเลขสวยของกระทรวงคมนาคมอันนี้ก็ไปซื้อวินมอเตอร์ไซค์ใช้งบประมาณแล้วครับเพราะงั้นกระบวนการผมก็ถามว่าเอ้าคุณบอกว่ายกเลิกการยุบพรรคเอาผมก็พวกเราก็เห็นด้วยแต่ทำไมคุณไปยกเลิกกรรมการบริหารไม่ต้องตัดสิทธิ์เขาบอกใช้กฎหมายทั่วไปเขาว่างั้นนะผมบอกกฎหมายทั่วไปกรรมการหัวหน้าพรรคโกงกับนายกโกงเลือกตั้งโทษเท่ากันเหรอโอ้ไม่อย่างนั้นไม่เป็นไรไปแก้กฎหมายสิเขาว่านะผมก็บอกว่า190เนี่ยท่านอภิสิทธิ์แก้มาแล้วให้ไปออกกฎหมายลูกภายใน1ปีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ออกหรือเปล่าไม่ออกนอกจากไม่ออกลืมทิ้งทั้งหมดเลยถ้าผมจะบอกว่า190เนี่ยเป้าหมายสุดท้ายคืออะไรผมจะลงนามก๊าซกับกัมพูชาผมจะลงนามก๊าซในอ่าวไทยกับมาเลเซียนี่คือเป้าหมายสุดท้ายเพราะงั้นท่านดูครับ190นี่จะไม่มีด้านเศรษฐกิจสังคมทั้งหลายหายไปหมดนะครับแต่มาเลเซียเนี่ยเนื่องจากอยู่ในช่วงเลือกตั้งเสียงนายกนาจิบอ่อนเอ๊ะเฉพาะตรงนี้เป็นปัญหาภายในบอกเอา BRN ไปลงนามให้นายกยกเครดิตนายกนาจิบคนที่รัฐบาลไปลงนามด้วยเป็นคนเดิมกับที่คุณทักษิณจะไปรอบที่แล้วแล้วรีการ์เด้นบ้านผมโดนระเบิดมาแล้วท่านดนัยรีการ์เด้นระเบิดก็เห็นนี่แหละรอบนี้
ตอยิบให้สัมภาษณ์เองใช่ไหมว่าบินไปดูไบนายกนาจิบก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเพราะคุณทักษิณอะไรเงี้ยเพราะงั้นสาระสำคัญก็คือว่าเพื่อช่วยให้รัฐบาลนาจิบอาจจะขอให้ได้กลับเข้ามารองผู้ว่าตายใช่ไหมครับป้องกันจังหวัดตายตำรวจทหารตายทุกวันในอัตราที่เพิ่มขึ้นเพื่ออะไรครับอาจารย์เจิมศักดิ์อาจจะไปลงนามก๊าซกับมาเลเซียอย่าลืมผมนะครับอาจารย์นี่คือ190สวครับสวที่สร้างคุณประโยชน์อยู่ทุกวันเนี่ยสวสรรหาทั้งนั้นเลือกตั้งมีหนึ่งคนที่ผมเห็นว่าอยู่ฝ่ายธรรมะคืออาจารย์ดร.ประเสริฐชิตพงษ์เผอิญเป็นสว.สงขลาบ้านผมนะครับนอกนั้นแต่ละคนเหมือนกับพ่นโลโก้พรรคการเมืองไว้ข้างหลังเจ็บแสบจริงนะครับสว.เลือกตั้งเสนอปิดประชุมทั้งที่คิวของประชาธิปัตย์อีก3ชั่วโมงคิวของรัฐบาลอีกตีว่า4ชั่วโมงคิวสว.อีก1ชั่วโมง